ชัยสินครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่น่าเรียนรู้และน่าศึกษามากๆนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณครูสิทธิชาตินะครับสิทธิจากในบ้านหนองบัววิทยาคารจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเรียนรู้อย่างสนุกนะครับเรียนเชิญท่านวิทยากรครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์บุญนาคนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับหรือว่าจากหน่วยงานอื่นๆนะครับที่มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ห้องตรรกศิลานะครับห้องแห่งการเรียนรู้เนาะฟรีทุกอย่างนะครับถ้าเข้าถ้าท่านเข้าทันนะครับฟรีทุกอย่างโอเคก็พักจากเรื่องเว็บแอปกันสักวันหนึ่งนะครับวันนี้ใครเห็นหน้าตาอาจจะดูคล้ายๆเว็บแอปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เว็บแอปนะครับเป็นก็ขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าผมเนี่ยก็จริงๆผมจะทำเว็บแอปแหละนะครับผมก็ไปหาแรงบันดาลใจก่อนไปหาว่าเอ้ยคนอื่นเขาทำอะไรกันได้บ้างนะครับหาไปหามาเลยไปเจอเว็บนี้ซึ่งเป็นของคนไทยด้วยนะครับก็เลยลองเล่นๆดูนะครับก็เลยเฮ้ยเข้าท่ามากเลยผมหยุดทำเว็บแอปเลยก็ผมไปคุยหลังบ้านกับทีมงานเลยว่าผมอยากได้อะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็ทำให้เรื่อยๆนะครับโอเควันนี้จะเป็นการพาใช้แล้วกันนะครับเป็นการแบ่งปันสิ่งใหม่ๆที่ผมไปเจอมานะครับเผื่อบางคนยังไม่เคยเล่นเนาะโอเคก็คือเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วทุกท่านเห็นหน้าจอไหมครับเห็นครับเห็นครับเผื่อใครลืมว่ามันมีตัวนี้นะครับ Skype Hub นะผมเลยเอามาใช้อีกรอบนะที่ทำคู่มือออนไลน์นะครับโอเคก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับว่าตัว Skype Hub เนี่ยไอ้ตัว Tatuka เนี่ยผมน่าจะออกเสียงถูกเนาะน่าจะออกเสียงว่า Tatuka นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเขามีออปชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาทำห้องเรียนให้คุณครูเนี่ยมาสามารถสมัคร account แล้วก็เปิดห้องเรียนวิชาอะไรก็ได้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์นะครับ Tatuka นะครับจริงๆก็เป็นเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษเนาะก็จะมีเกมมีกิจกรรมภาษาอังกฤษนะครับสำหรับครูที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับเด็กๆน่าจะสนุกกันนะครับอันนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วแต่ผมให้ดูตัวอย่างก่อนว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับในตัวนี้นะคือเหมือนเว็บไซต์เขาเพิ่งจะมาทำระบบพวกนี้ไม่นานนะครับก็เลยแบบยังไม่มีอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าเท่าที่มีตอนนี้ก็คือตอบโจทย์ห้องเรียนของเราพอสมควรแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าเราเข้ามาตรงนี้ผมขอไปที่ตัวที่ผมทำไว้เลยแล้วกันนะครับก็คือจัดการห้องเรียนเนี่ยตัวนี้ห้องที่ผมคือผมใช้จริงเลยนะครับในโรงเรียนผมเลยนี่ก็คือเราสร้างห้องเรียนได้เรื่อยๆนะครับสอนวิชาอะไรก็สร้างได้เรื่อยๆนี่แหละแล้วก็พอเราเข้ามาเนี่ยผมสมมติห้องนี้แล้วกันนะครับเป็นห้องที่ปรึกษาท่านจะสามารถแชร์ข้อมูลเด็กๆชื่อกับนามสกุลได้อยู่นะครับเนี่ยครับสิ่งที่เราจะมีก็คือนี่ครับเขาจะเอาชื่อเอาเด็กเข้ามาให้แต่วันนี้จะพา import เด็กเข้ามานะครับอันนี้ผมก็รีเควสต์เขาไปแล้วว่าผมขอแบบว่าสามารถอัพรูปเด็กได้ไหมนะครับเหมือนกับคลาสโดโจเนาะเขาก็กำลังพัฒนาให้อยู่นะครับมีการจับเวลาตรงนี้นะครับซึ่งในห้องเรียนเราก็จะมีการจับเวลาใช่ไหมครับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้ไอ้ทำไมกดไม่ไปกดไม่ไปนะครับช้านะครับโอเคเนี่ยครับก็จะมีการจับเวลาตั้งเวลาได้อย่างเงี้ยครับตัวอย่างนะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับซึ่งเราก็ไปใช้ในห้องเรียนได้นะครับกด full screen ได้เต็มหน้าจอได้เนี่ยอันนึงที่น่าสนใจนะครับมีการเช็คชื่อนะครับนี่ก็จะเด้งเป็น model ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่รู้ว่าหลังบ้านเขาใช้เป็นยังไงเนาะแต่ว่าเท่าที่ดู
ก็คล้ายๆกับเว็บแอปพอสมควรนะหลายๆจุดที่เอาไปพัฒนาต่อได้นะเนี่ยครับก็จะมีการเช็คชื่อในแต่ละวันได้นะครับสามารถเช็คย้อนหลังได้นะครับเลือกวันได้เช็ครายคนก็ได้หรือเช็คทั้งห้องอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สับมิดเนาะเดี๋ยวใครพาเล่นมีการสุ่มชื่อนะครับนี่ตรงนี้มีการสุ่มชื่อให้นะครับนี่ถ้าว่าเราไม่อยากให้ชื่อเดิมมันซ้ำอีกก็รีมูฟชื่อนี้ออกอะไรครับเนี่ยครับก็จะมีการสุ่มชื่อได้คล้ายๆกับของลองหลวงเนาะมีระบบสุ่มชื่อแบบนี้นะครับแต่ว่านี่คือรวมไม่หมดแล้วนะครับประมาณนี้ทีนี้นอกจากมีแบบนี้อีกมีอะไรอีกนะครับก็จะมีการให้คะแนนพฤติกรรมนะครับคะแนนจิตพิสัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะซึ่งเราจะเพิ่มคะแนนอะไรก็ได้นะครับนี่จิตอาสาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเราจะสร้างให้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยเราเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยให้คะแนนจิตอาสาอย่างเงี้ยครับเป็นคะแนนพฤติกรรมให้เด็กได้คะแนนจิตพิสัยให้เด็กได้ถ้าเด็กทําไม่ดีอยากให้เป็นคะแนนติดลบนะครับก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับไอเดียเนาะทีนี้นอกจากมีอย่างนี้อีกนะครับมีอะไรต่ออีกที่สามารถทําได้อีกนะครับมีการมอบหมายงานเป็นรายห้องหรือว่ารายบุคคลก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็จะคล้ายๆกับของ Google Site อ๋อของ Google Site ของ Google Classroom นะครับนี่อันนี้ผมจำลองสร้างงานไว้1อันเนี่ยนะครับก็จะมีการสร้างงานได้นะครับแล้วก็มอบหมายงานเด็กเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับซึ่งมันเหมาะมากกับการที่ในการเรียนรู้ในปัจจุบันนะครับที่นักเรียนแต่ละคนเนี่ยเค้ามีกระบวนการเรียนรู้ช้าเร็วไม่เท่ากันเนาะเราจะให้การบ้านหรือว่าให้งานเหมือนกันทั้งหมดก็คงไม่ได้ก็ต้องให้เป็นรายบุคคลแบบนี้ก็จะดีมากๆนะครับมีอะไรอีกข้อมูลการเข้าเรียนตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาเล่นหมดทุกอันเลยนะครับวันนี้ผมไม่เยอะอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเนาะผมยังไม่ได้เช็คเวลาเรียนโอเคคะแนนรวมเนี่ยครับก็จะมีคะแนนรวมของแต่ละงานที่เรามอบหมายให้เด็กแล้วก็มีตัดเกรดให้นะครับแบบนี้เลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำด้วยกันผมจะออกจาก account นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มนับหนึ่งด้วยกันนะครับตั้งแต่สมัคร account เลยจนกระทั่งทำทุกอย่างเอาไปใช้ที่โรงเรียนได้เลยนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เนาะก็เดี๋ยวขอกด About Us ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าทีมงานของ Chatuka เนี่ยก็คือเก่งมากๆเนาะโหลดเน็ตผมช้านิดนึงนะครับเนี่ยครับถ้าเราดูเนี่ยก็จะเป็นคนไทยเกือบทั้งหมดเลยนะครับทีมงานนี้ก็เลยผมคิดว่าเราควรจะสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวให้ทุกคนเข้าเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสมัคร account ด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูว่านี่ผมทำไลน์ไว้ประมาณนี้นะครับนะเราจะกด1ถึง8นี่แหละวันนี้นะครับกด1ถึง8เสร็จปุ๊บก็จบครับก็จะจบซูมวันนี้กันโอเคครับขั้นที่1นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านสมัครสมาชิกนะครับของ Taduka เนาะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เข้าไปให้ในซูมนะครับเราทำไปด้วยกันเลยให้ท่านคลิกลิงก์ที่ผมส่งให้ในช่องแชท Zoom นะครับกดเข้าไปเลยนะครับท่านก็จะเห็นหน้าตาตัวนี้เหมือนผมนี่แหละพอเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านกดตรงล็อกอินนะครับกดตรงล็อกอินมุมบนขวานะครับแล้วมันจะมีแอคเคาท์แบบไหนนะครับจะผูกกับ Gmail เลยก็ได้หรือผูกกับ Facebook เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะสมัครใหม่ถ้าจะสมัครใหม่ก็กดไม่มีบัญชีแล้วก็สมัครเนาะแต่ผมเลือกเอาแบบง่ายนะผมจะผูกกับ Gmail เลยนะครับก็กด Continue with
Google นะครับแล้วก็เลือกอีเมลสักอันนึงที่เราใช้เนาะผมเอาตัวนี้ละกันนะครับตัวที่ยังไม่เคยใช้นะต้องมีการยืนยันรหัสนะครับโอเคตัวนี้ไม่เป็นไรอันนี้เป็น one time password น่าจะแชร์ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับท่านก็จะได้เข้ามาตรงนี้นะครับผมจะรอทุกท่านอยู่ที่ตรงนี้นะครับว่าสมัครแอคเคาท์ได้กันไหมนะครับผมแนะนำเอาวิธีง่ายเลยนะครับผูกกับ Gmail เลยถ้าท่านไหนทำได้ถึงขั้นนี้นะครับมาผูกเข้ามาอยู่ข้างในหน้านี้เหมือนผมแล้วเนี่ยกดเลข1ให้ผมหน่อยนะครับท่านไหนทำไม่ได้สมัครไม่ได้นะครับกดเลข0นะครับเราจะได้ช่วยกันโอเคครับทุกท่านสมัครได้พี่เมียทำได้นะครับโอเคครับมีเลขไม่มีเลข0โอเคทุกคนทำได้นะครับเราจะไปต่อขั้นที่2นะครับขั้นที่2ก็คือเป็นการสร้างห้องเรียนนะครับผมจะพาสร้างห้องเรียนนะครับว่ามันทำยังไงบ้างนะครับก็เราตอนนี้เราจำลองตัวเองเป็นครูก่อนนะครับก็ให้เรามาตรงนี้นะครับจัดการชั้นเรียนตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับปุ่มสีน้ำเงินตัวนี้จัดการชั้นเรียนนะครับ1ครั้งอันนี้เขาก็จะเชิญชวนให้เข้าไปในกลุ่มซึ่งผมแนะนำว่าให้เข้าร่วมได้เลยนะครับเพราะว่าก็มีอะไรเรียนรู้ด้วยกันเยอะนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าเข้าไปแล้วก็ไปอ่านดูโพสต์เก่าๆหน่อยนะครับวิธีการใช้อื่นๆอย่างเงี้ยนะครับมีหลายอย่างนะครับก็คือเราเป็นคนไทยเนาะแล้วก็ทีมงานทาดูก้าก็เป็นคนไทยผมแนะนำว่าเราสนับสนุนคนไทยด้วยกันก็น่าจะดีนะครับกดเข้าร่วมแล้วก็ไปเข้ากลุ่ม Facebook ของทาดูก้าได้นะครับผมเข้าไปแล้วผมก็เลยไม่กดเข้าไปเนาะโอเคทีนี้เรามาสร้างห้องกันครับขั้นต่อมาหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาสร้างห้องนะครับก็กดตรงนี้ครับกดสร้างห้องนะทีนี้พอเรากดสร้างห้องเขาก็จะเด้งโมเดลขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลอยู่3ตัวนะครับว่าห้องที่เราจะเปิดใหม่เนี่ยเป็นวิชาอะไรนะครับสอนระดับไหนแล้วก็มีคำอธิบายเล็กๆไหมนะครับอาจจะใส่เป็นรหัสวิชาก็ได้หรือว่าผลการเรียนรู้คร่าวๆก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นวิชาวิทยาศาสตร์แล้วกันนะครับเพราะผมสอนชีววิทยานะผมสอนวิทยาศาสตร์นะครับผมสอนม.5ยกตัวอย่างอันนี้แหละ501นี่แหละนะครับคำอธิบายตัวนี้ก็ใส่อะไรก็ได้นะครับที่จะบอกว่าห้องนี้ทำอะไรผมเอาตามตัวอย่างก็นะตัวอย่างก็ให้ใส่เป็นรหัสผมก็ใส่รหัสวิชาเลยแล้วกันนะครับง่ายดีตามนี้นะครับพอเราใส่ข้อมูลเสร็จนะครับกดสร้างครับ1ครั้งเราก็จะได้ห้องเรียนมาแบบนี้ครับซึ่งจะสร้างกี่ห้องก็ได้นะครับแต่ใน1ห้องเนี่ยจะจำกัดนักเรียนอยู่ที่100คนนะครับจำกัดนักเรียนอยู่ที่100คนแต่จำนวนห้องเนี่ยสร้างไปได้เรื่อยๆได้นะครับขั้นที่2ครับการสร้างห้องครับท่านไหนทำได้แล้วกดเลข2ให้ผมหน่อยนะครับท่านไหนที่ติดขัดตรงไหนกดเลข0นะครับไม่มีเลข0นะโอเคครับอาจารย์วรพรมีเลข0สร้างห้องไม่ได้หรือตรงไหนครับมีอาจารย์วรพรที่ยังอาจารย์แชร์นะคะได้ครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราสบายๆไปด้วยกันครับไม่มีอะไรเยอะเนาะแล้วก็เหมือนจะมีคอร์สเดียวแล้วใช่ไหมครับอาจารย์วรพรลองแชร์ลองดูติดตรงไหนไหนค่ะแชร์ได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่เห็นโอเคมันจะช้าหน่อยค่ะอาจารย์โอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเข้าร่วมกลุ่มกับเขาก็ได้ครับไม่เป็นไรอาจารย์
จารย์วรพรกลับไปที่กดตรงนี้ใช่ไหมคะกดมากลับมาที่ตัว teacher class เนี่ยครับแท็บที่2สีเหลืองๆเนี่ยครับตรงไหนคะอาจารย์บนขวาครับมีใครมีนี่เหรอคะมีใครมีกาการนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับโอเคกดโอเคเหรอคะครับกดโอเคครับกดม่วงเนี่ยมาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นวิชาอะไรก็ได้ครับสอนห้องสอนระดับไหนอะไรเงี้ยใส่ข้อมูลได้เอาสมมติไปก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรคำอธิบายก็นี่ก็ใส่เป็นรหัสวิชาก็ได้ครับใส่มั่วๆไปก่อนก็ได้ครับคอต้องทำสีก็ได้ใช่โอเคเรากดสร้างเลยครับกดสร้างจ้ะครับกดสร้างเลยอาจารย์ขอบคุณนะคะครับครับผมขอจอคืนขอค่ะอาจารย์ได้ได้ครับเสียงผมชัดอยู่ใช่ไหมครับชัดค่ะโอเคครับเพราะว่าผมย้ายที่อยู่ใหม่เนาะก็เลยไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนเดิมไหมนะครับโอเคอ่ะขั้นต่อไปนะครับเราได้แล้วนะเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเราสร้างห้องเรียนเสร็จแล้วเราจะสร้างกี่ห้องก็ทำรีพีทอันเดิมนะครับทำขั้นตอนเดิมซ้ำขั้นต่อมาครับเราจะทำการนำเข้าชื่อนักเรียนนะครับนำเข้าชื่อนักเรียนเข้ามาเราจะเอาชื่อนักเรียนเข้ามายังไงได้บ้างนะครับก็ให้ทุกท่านกดเข้าไปในห้องเรียนในวิชาที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปเลยเข้าชั้นเรียนนะครับนี่เราก็จะเห็นหน้าตาสวยงามแบบนี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีนักเรียนเลยนะครับเราจะเพิ่มนักเรียนยังไงนะครับก็ให้กดตรงนี้ครับสร้างนักเรียนกดเข้ามานะครับการสร้างนักเรียนเนี่ยหรือว่าการเอารายชื่อนักเรียนเข้าก็จะมีอยู่2รูปแบบในตอนนี้นะครับก็คือเอาเข้าทีละคนนะครับโดยการพิมพ์เอาตรงนี้นะครับแต่การเอาเข้าแบบก๊อปวางนะครับเขาบอกว่าเป็นการนำเข้าจาก Excel แต่จริงๆคือเป็นการก๊อปวางเนาะไม่ได้เอาไม่ได้โยนไฟล์เข้ามานะครับผมแนะนำให้เอาเข้าผมแนะนำแล้วกันเอาแบบทีละคนก่อนนะครับก็คือใส่ชื่อจริงมานะครับผมก็เอาชื่อผมเลยแล้วกันเนาะนามสกุลจริงไปเลยนะครับเลขที่1นะสมมติผมเลขที่1นะครับก็กดสร้างนะครับนี่ครับรายชื่อนักเรียนคนแรกก็จะเข้ามาแล้วเห็นไหมครับแต่ทีนี้ถ้านักเรียนเรามีเยอะๆ30 40คนอย่างเงี้ยเราจะเอามาเข้าอย่างนี้ก็เสียเวลาใช่ไหมครับมีวิธีการที่จะก๊อปทีเดียวหมดไหมนะครับก็เขาก็เตรียมไว้ให้เหมือนกันนะครับแพลตฟอร์มก็เตรียมไว้ให้เหมือนกันก็ให้เรากดตรงนี้ครับการนำเข้าจาก Excel นะครับแล้วเราไปก๊อปมาวางนะครับโดยข้อมูลที่เราต้องเตรียมไว้เองเนี่ยก็คือจะต้องเป็น3คอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่1เนี่ยเป็นลำดับก็คือเป็นเลขที่นะครับคอลัมน์ที่2เป็นชื่อจริงและคอลัมน์ที่3เป็นนามสกุลนะครับซึ่งผมเตรียมตัวอย่างไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านเข้าไปเลยนะครับหรือว่ามีใครอยากจะเอาชื่อมาไหมมาร่วมสนุกด้วยกันไหม
เอาละเอาชื่อสมมตินี่แหละชื่อตัวนี้ไม่เป็นชื่อสมมตินะครับผมไปแรนดอมมาจากเว็บแรนดอมเนาะใครอยากใช้ข้อมูลเดียวกันกับผมก็ตามลิงก์เข้าไปเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีแอปสคริปต์ไม่มีโค้ดเองสิ้นนะครับในข้อมูลนั้นนะครับนี่เราเนี่ยสามเราเอานะครับก็คือให้เราคุมเอาหมดเนี่ยนะครับแต่ว่าผมให้ตัวเองเป็นเลขที่หนึ่งไปแล้วเนาะเมื่อกี้ผมก็เลยจะเอาตั้งแต่เลขที่สองเป็นต้นไปนะครับนี่ก็มาเลยครับคอนโทรล C คอนโทรล V อะไรแค่นี้แหละครับเนี่ยแต่ข้อมูลที่เราต้องเตรียมเนี่ยผมอยากให้อาจารย์เห็นว่าเราต้องเตรียมข้อมูลเป็น3คอลัมน์แบบนี้นะครับถึงจะเอาไปใช้ได้นะถ้าชื่อกับนามสกุลเรารวมกันอยู่เนี่ยเราแยกก่อนเอาเผื่ออาจารย์บางคนแยกไม่เป็นนะผมแถมให้ว่าถ้าชื่อมันติดกันเนี่ยอาจารย์จะแยกยังไงนะครับทดลองใจดีผมชอบใช้ชื่อนี้นะครับสมมติว่าชื่อมาอย่างเงี้ยนะครับก็เผื่ออาจารย์คนไหนยังไม่รู้เนาะก็ให้อาจารย์มาตรงข้อมูลตรงเนี้ยนะครับแล้วก็แบ่งข้อมูลเป็นคอลัมน์นะครับเลือกการแยกเนี่ยเป็นเว้นวรรคนะครับนี่ครับมันก็จะแยกชื่อนามสกุลให้แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ให้เราก๊อปไปเลยครับก๊อปไปแบบนี้เลยแล้วก็เอามาวางนะครับมาวางชิปนี่ครับผมเอาตั้งแต่เลขที่สองไปนะเพราะว่าผมใส่ตัวเองเป็นเลขที่หนึ่งไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็กดสีน้ำเงินหนึ่งครั้งครับนำเข้ารายชื่อนักเรียนก่อนนี่นะครับก็จะตรวจสอบดูว่ามีข้อมีแบบเป็นวรรคมีอะไรผิดไหมไม่มีนะครับก็ทุกอย่างลงคอลัมน์ถูกต้องนะครับแล้วก็กดสร้างผู้เรียนนะครับกดสร้างผู้เรียนเขาก็จะขึ้นสถานะเครื่องหมายถูกให้ถ้านำเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่ครับก็นำเข้าเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องหมายถูกทั้งหมดถ้าเราเอาเข้ามาซ้ำมันจะเป็นเครื่องหมายตกใจเสียงแดงนะครับว่ามีชื่อนี้แล้วอะไรเงี้ยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็กดที่ว่างๆกลับมาได้เลยเนี่ยมีรายชื่อนักเรียนอยู่ทั้งหมด13คนนะครับอันแคปตัวเองนะครับที่มีชื่ออยู่อันนี้นะครับนี่คือภาพที่หนึ่งอันบ้านเนาะสรุปให้ตอนท้ายอีกทีหนึ่งครับเกียรติบัตรเนาะต้องมีได้นะครับท่านไหนเอาเข้าแบบนี้ได้นะครับกดเลข3ให้ผมหน่อยครับนะครับเลข3นะครับเอารายชื่อเข้ามาได้ขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงนะครับโอเคครับอาจารย์สรศักดิ์นะถามว่าถ้าต้องการแก้ชื่อทำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับว่าหลังจากที่เราเอาชื่อเข้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโอเคถามเนาะไม่มีเลขศูนย์เลยนะครับโอเคทีนี้ถ้าหากว่าชื่อเขาผิดนะสมมติว่าชื่อนายทดลองใจดีเนี่ยชื่อผิดนะครับแก้ยังไงก็กดเข้าไปที่ชื่อการแก้ตั้งเข้าไปที่ชื่อแล้วก็มาตั้งค่านะครับเราจะแก้เป็นรายบุคคลได้ครับสุรานามสกุลทดลองใจร้ายนะครับไม่ใช่ใจดีแล้วใจร้ายแล้วนะครับจะเปลี่ยนรูปอวตารก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เขามีให้เลือกแค่นี้นะครับก็อาจจะเป็นการประหยัดเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าผมก็รีเควสไปแล้วแหละว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเอารูปนักเรียนจริงๆมาใส่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะตอนนี้ก็คือใช้รูปอวตาร7รูป8รูปนี้ไปก่อนนะครับ9รูปเลย9รูปนี้ไปก่อนนะครับก็กดบันทึกครับ
เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนมีอัปโหลดเฮ้ยอัปโหลดได้แล้วทีมงานปรับแล้วเดี๋ยวผมลองเลยเหรอผมลองเลยทีมงานปรับแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าอัปโหลดได้ไหมเฮ้ยอัปโหลดได้แล้วนะครับสงสัยทีมงานทำงานเร็วมากโอเคครับ อัปโหลดได้แล้วนะครับอัปโหลดรูปเข้าไปได้แล้วนะครับโอเคเวิร์กเลยครับทีนี้นี่ผมอัปโหลดไปแล้วเป็นรูปหมาป่าน่ารักตัวนี้นะครับโอเคครับอัปได้แล้วนะครับคือยังจะมีอีกหลายอย่างที่ทีมงานเขากำลังทำอยู่นะครับจริงๆวันนี้เขาจะปรับเซิร์ฟเวอร์ใหญ่มากเลยผมก็เลยต้องทักไปหาเขาก่อนว่าผมขึ้นซูมวันนี้นะอย่าเพิ่งปรับอะไรนะครับเดี๋ยวตอนขึ้นซูมมีปัญหานะสรุปตอนนี้คือทีมงานเขาทำให้เราแล้วนะครับโอ้โหขอบคุณมากมากเลยคืออัพรูปของนักเรียนรายบุคคลได้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเราจะแก้เป็นรายบุคคลนะครับโอเคทีนี้เราไปเล่นอะไรกันต่อดีฟังก์ชันเช็คชื่อฟังก์ชันแสดงพฤติกรรมโอเคเราไปที่การเช็คชื่อก่อนนะครับว่าเวลาเราเข้าสู่ห้องเรียนไปเนี่ยนะครับเช็คเนี่ยครับก็จะมีข้างบนเนี่ยตอนนี้มีของเล่นให้เราเล่นอยู่3อันมีเวลานะครับมีเช็คชื่อมีสุ่มชื่อนะครับเอาตัวชื่อก่อนนะครับกดเข้าไปที่เช็คชื่อก็จะเห็นรายชื่อนักเรียนมานะครับวันที่เขาจะเลือกให้เป็นวันนี้โดยอัตโนมัติครับถ้าหากว่าเราจะติ๊กทั้งหมดนะครับไม่ให้มาทั้งหมดเนี่ยก็คือเอาเมาส์มาค้างไว้ตรงข้างบนนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งเนี่ยจะเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับส่วนคนไหนลาเราก็ค่อยลากไปคนไหนลาป่วยก็ค่อยๆติ๊กไปรายบุคคลไปแบบนี้นะครับผมให้ตัวเองขาดแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ติ๊กเป็นรายบุคคลไปแล้วก็กด submit นะครับก็เพื่อบันทึกข้อมูลนะก็มี submit alert ขึ้นนะครับก็กดโอเคไปเนี่ยพอเรากดเช็คชื่อลายคาบเสร็จปุ๊บแล้วเราบันทึกหลายๆวันเข้าไปเนี่ยนะครับเช็คชื่อล่วงหน้าเนี่ยสมมติว่าบันทึกผมสมมตินะอันนี้ลากันสิทธิชาตินี่ขาดกับลาแล้วนะครับโอเค2อันนะครับแล้วเราจะไปดูรายงานดูรีพอร์ตเนี่ยเราจะไปดูตรงไหนได้นะครับตัวรายงานตรงรีพอร์ตเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ไซด์บาร์ตรงนี้นะครับให้มาที่บุมบนซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงข้อมูลการเข้าเรียนนะครับตรงนี้นี่ข้อมูลการเข้าเรียนเนี่ยครับพออาจารย์คลิกเข้ามาดูเนี่ยก็เป็นข้อมูลเป็นตาราง data table ให้แบบนี้นะครับคำนวณเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยนะครับว่าเช็คมา2ครั้งเนี่ยนะครับสิทธิชาติเนี่ยกับภูวดีเนี่ยขาดเรียนไป2ครั้งแล้วนะครับคนอื่นเข้ามา 100% อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหน้าตาก็สวยดีนะครับเป็น data table ที่สวยเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราเช็คผิดล่ะเราทำยังไงนะครับเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มเหล่านี้ครับไปแก้ได้อ๋อสิทธิชาติจริงๆสิทธิชาติไม่ได้ขาดนะวันนั้นสิทธิชาติเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยครับก็เข้าไปแก้ไขได้แล้วก็บันทึกข้อมูลใหม่ได้นี่ครับเป็นระบบคลุดตัวหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือข้อมูลเหล่านี้เราจะเก็บลงเครื่องได้ไหมนะครับเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับจะได้ไฟล์ Excel มาเนี่ยครับเนี่ยเอาหมดเลยเนี่ยเราก็ได้ไฟล์ Excel มานะครับมาเก็บไว้แต่ว่าผมขอไม่เปิดแล้วกันเนาะเพราะมันจะใช้พลังงานมันดึง CPU กูเยอะนะครับทั้ง Zoom ทั้งตัว Office นะครับแต่ว่าให้อาจารย์เข้าใจว่ามันโหลดเป็น Excelลงเครื่องได้แล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นได้นะครับประมาณนี้นะครับ
โอเคต่อกิจกรรมในห้องให้ทำว่าทำใบงานเนี้ยนะครับเราอยากจะจับตาครับตรงที่ตรงจับเวลาตรงนี้แหละนะครับช้าช้านิดนึงนะครับเอาไปหมดเลยมีหลุดมีหลุดจังหวะนึงแล้วโอเคทุกคนยังได้ยินผมใช่ไหมครับ ยังได้ยินเนาะผมไปต่อนะโอเคครับโอเคครับอ่ะก็เนี่ยครับเราสามารถตั้งเวลาได้สมมติว่าเราจะให้เวลานักเรียนอ่ะ5นาทีนะครับแล้วก็พิมพ์เลข5เข้าไปนะครับหรือว่าเขาเลือกเอาก็ได้ครับ10วิ30วิ1นาที2นาทีนะครับถ้าผมอยากให้5นาทีผมก็พิมพ์เลข5เข้าไปนะครับเขาจะตั้งเลข0ได้เป็นตัวแรกนะครับไม่ต้องไปสนใจเขานะครับให้5นาทีแล้วกด submit เนี่ยครับนี่ก็จะมีการนับถอยหลังให้แบบนี้นะครับสามารถกดเต็มจอได้เนี่ยเวลาเราขึ้นจอทีวีหรือขึ้นโปรเจคเตอร์ที่ห้องเรียนเนี่ยก็จะเห็นกันทุกคนนะครับสามารถหยุดได้นะครับสามารถรีเซ็ตได้นะครับนี่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผมคิดว่าคุณครูทุกคนต้องใช้เนาะก็อยู่ในห้องเรียนแล้วมีการจับเวลากันอาจจะเป็นแบบช่วงพักเบรกอ่ะให้เบรก5นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะตั้งเวลาไว้ก็ได้นะครับก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหนึ่งที่ดีนะครับที่แพลตฟอร์มทาทูก้าเขาทำไว้ให้นะครับนะนะงานนะทีนี้จะลองกดตัวสุ่มชื่อขึ้นมาเขาก็จะมีเป็นการ์ดมาให้นะครับมีการแบบสับการ์ดได้นะครับนี่มีการจัดเรียงออเดอร์ใหม่จะเรียงลำดับใหม่นะเราจะสุ่มเด็กคนที่หนึ่งเราทำไงแล้วก็คลิกลากมานะครับนี่ลากมามาเก็บเลยสุ่มที่หนึ่งก็คือปั้นตัวลานถ้าเราไม่สุ่มบีมรถเลยใช่ไหมบีมรถออกจากเด็กนะครับออกจากกองการ์ดนี้จะได้ไม่ต้องสุ่มซ้ำอีกประมาณนั้นนะครับพอเราสุ่มคนที่สองเนี่ยก็จะได้คนใหม่คนนั้นแหละนะครับเนี่ยครับลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูก็สมมติว่าตัวนี้มาตอบคำถามหน้าห้องสักสามคนเนี่ยนะครับนี่ก็จะได้มาสามคนตามนี้นะครับหรือว่าสุ่มนำเสนออย่างเงี้ยนะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจนะครับเครื่องมือที่ดีอีกอันนึงเลยก็คือการสุ่มชื่อเนาะก็เอาไปเล่นได้นะครับก็น่าสนใจกดเริ่มใหม่ได้เรื่อยๆกดสับไพ่ได้เรื่อยๆนะครับสับการ์ดได้เรื่อยๆเนาะโอเคครับก็เล่นกันประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ได้แล้วคะแนนพฤติกรรมไอ้สุ่มชื่อจับเวลานี่ข้ามขั้นไปก่อนคะแนนพฤติกรรมโอเคคะแนนจิตวิสัยหรือคะแนนพฤติกรรมเนาะเราจะให้คะแนนเด็กเนี่ยนะครับถึงว่าเด็กส่งงานครบนะครับหรือว่าเด็กมีจิตอาสากวาดห้องทำเวรอย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะให้คะแนนจิตวิสัยเขาเพิ่มคะแนนพิเศษเพิ่มเนี่ยเราก็คิดเข้าไปที่คนคนนั้นนะครับแล้วก็สร้างอันนี้คือการสร้างคะแนนก่อนนะสร้างคะแนนว่าสมมติว่าผมจะอันนี้ละกันนะครับเข้าเรียนสายนะครับเข้าเรียนสายนะครับเข้าเรียนช้านะครับคะแนนจะเป็นติดลบอย่างนี้นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมกดตัวนี้เขาจะติดลบนะครับนี่ติดลบเราก็ไปตั้งได้นะครับแต่ส่วนมากผมแนะนำว่าให้เป็น positive reinforce ดีกว่านะครับก็คือเป็นพฤติกรรมเชิงบวกในการให้ผู้เรียนอยากเรียนนะครับก็คือให้เป็นสิ่งเล้าเชิงบวกอย่างนั้นดีกว่านะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากให้ทั้งห้องแหละทั้งห้องแบบว่าโหส่งงานครบหมดเลยอย่างเงี้ยทำไงนะครับ
ตรงนี้ครับนี่ปุ่มแรกเนี่ยที่เป็นกลมๆเนี่ยคือการให้คะแนนทั้งห้องนะครับคลิกปุ๊บเนี่ยก็คือให้คะแนนทั้งห้องนะครับจุดจบเนี่ยเนี่ยครับห้องก็จะได้คะแนน1หมดครูพอดีก็จะเป็นก็หักล้างกันพอดีกับติดลบเมื่อกี้ก็จะเหลือ0อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับนี่ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็ดีเหมือนกันเนี่ยครับให้คะแนนไปเรื่อยๆได้เป็นคะแนนติดวิสัยคะแนนอะไรอย่างงี้นะครับโอเคทันนะครับผ่านได้นะตรงนี้นะครับคะแนนพฤติกรรมนะครับโอเคลองเล่นดูนะครับอันนี้แค่เล่นๆดูเฉยคลิกปุ่มแล้วก็เล่นดูนะครับทีนี้เราจะมาฟังก์ชันต่อมากันนะครับก็คือการมอบหมายงานหรือว่าการสั่งงานให้นักเรียนเนี่ยทำนะครับเราจะไปตรงไหนดีนะครับเราก็ต้องไปสร้างงานก่อนนะครับให้อาจารย์มาที่ไซบาร์ตรงนี้นะครับกดตัวไอคอนตัวนี้เมนูเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่มอบหมายงานนะครับรูปกระเป๋าสีแดงเนี่ยนะครับกดเข้าไปมอบหมายงานตอนนี้เรายังไม่มีงานอะไรเลยนะครับแล้วก็กดสร้างชิ้นงานขึ้นมา1อันนะครับทำแบบทดสอบอย่างเงี้ยครับสมมตินะประเทศไทยมีกี่จังหวัดนี่โอเคเราจะให้เด็กส่งงานเราวันไหนนะครับผมก็ให้ส่งภายในวันที่19สมมตินะให้เวลา1วันในการไปสืบค้นตอบคำถามข้อนี้มาครับเนาะสามารถแนบไฟล์ได้นะครับแนบลิงก์แนบไฟล์ได้หมดเลยนะครับเนี่ยแนบรูปได้นะครับรูปแนบตรงนี้นะจับซ้ายขวาไฮไลท์ได้นะครับเนี่ยไฮไลท์สีได้หมดเลยนะครับทําตัวหนานะครับได้หมดเลยนะก็เข้าไปเล่นดูนะครับทีนี้เราจะให้คะแนนงานนี้เท่าไหร่นะครับก็สมมติว่าผมให้10คะแนนนะครับก็ถ้าใครส่งงานนี้ก็ได้10คะแนนซึ่ง10คะแนนนี้จะถูกเอาไปรวมเพื่อตัดเกียรติเลยนะครับเป็น10คะแนนเลยสมมติว่าผมทำเสร็จแล้วนะครับผมทำการสร้างไว้นะครับระบบเขาก็จะถามว่างานชิ้นนี้จะให้ทำทั้งห้องไหมนะครับหรือว่าจะให้แค่บางคนเท่านั้นที่ทำผมจะให้ทั้งห้องเข้าเลยแล้วกันทั้งห้องต้องทำแบบฝึกหัดอันนี้นะครับผมก็เลือกผู้เรียนทั้งหมดนะครับก็คือแอสไซน์งานให้กับทุกคนเลยแล้วก็มอบหมายงานนะครับทุกนักเรียนทุกคนก็จะได้งานนะครับก็จะได้งานของตัวเองไปทําแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะมีไทม์ไลน์บอกนะครับว่าใกล้หมดไปแล้วหรือยังนะครับงานชิ้นนี้กี่คะแนนนะครับโอเคเรากดถึงเลขไหนแล้วครับเลข3อ่ะอาจารย์ท่านไหนสามารถสร้างชิ้นงานแบบนี้สร้างแบบฝึกหัดแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับกดเลข4ผมหน่อยนะครับมอบให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วกดเลข4ผมหน่อยนะครับโอเคท่านไหนไม่ได้กดเลข0นะครับหรือว่าไม่ทันตรงไหนสามารถกดเลข4กันนะครับการสร้างงานครับอาจารย์ครับครับผมครับเท่าที่ไล่ดูแล้วผมยังหาไม่เจอเนาะว่าเราสามารถมอบหมายงานแล้วส่งเป็นชิ้นงานกลับมาอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจว่ามีให้หรือเปล่าครับส่งเป็นชิ้นไฟล์งานส่งอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนที่เราเคยส่งงานกันใน Classroom หรือว่าในห้องห้องสนุกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราลองดูเนาะของอาจารย์จรูนผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนในเป็นนักเรียนเราจะดูว่านักเรียนเขาจะเห็นงานเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวผมไม่มั่นใจว่าเราสามารถให้เด็กส่งเป็นไฟล์ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับตอนที่เราเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะมีเปลี่ยนไปเป็นนักเรียนอยู่ของอาจารย์แตงกวาบอกว่าขอโค้ดอันนี้มันไม่มีโค้ดนะอันนี้วันนี้เราไม่ใช่เว็บแอปเนาะวันนี้เราเป็นเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ทาทุก้านะครับหมายถึงรหัสห้องเรียนหรือเปล่าครับครับผมอาจารย์แตงกวาถ้ามาช้านะครับเดี๋ยวลองเข้าไปไล่ตามนะครับเดี๋ยวว่าฟังเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคลิปย้อนหลังก็ได้โอเค
ไม่มีใครกดเลขศูนย์เนาะเดี๋ยวอาจารย์จรูนมีบอกว่าถ้าจะให้นักเรียนส่งไฟล์กลับมาทำได้ไหมนะครับถ้าทำไม่ได้แล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปให้ developer ของเขาทำให้ครับ วันนี้ผมคุยกับทีมงานเขาต้องการฟีดแบ็กกลับมานะครับว่าอยากให้เขาพัฒนาอะไรเพิ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราช่วยๆกันฟีดแบ็กนะครับจะดีมากนะครับว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มเนาะอาจารย์บุญนาคเล่นไปแล้วนะครับบอกว่าส่งไฟล์ได้นะครับโอเคทีนี้เราจะไปที่ขั้นต่อไปเนาะเราสร้างงานได้แล้วเดี๋ยวตรวจงานกับรายงานเนี่ยทำไปพร้อมๆกันเราจะลองเปลี่ยนมุมมองนะครับไปเป็นนักเรียนลองดูว่านักเรียนจะเห็นอะไรหลังจากที่เรามอบหมายงานไปแล้วนะครับตอนนี้เราเป็นครูเนี่ยเราเห็นแบบเนี้ยเรารอตรวจอย่างเดียวนะครับเนี่ยพอเรากดเข้าไปเนี่ยเราจะรอตรวจอย่างเดียวนะครับเนี่ยรอตรวจงานเนี่ยมันไม่มีใครส่งงานมาสักคนเลยนะครับตรงตรวจงานทีนี้เราจะลองเปลี่ยนบริบทตัวเองเป็นนักเรียนลองดูนะครับทีนี้เราจะต้องส่งอะไรให้กับนักเรียนทีนี้อาจารย์จะต้องส่งโค้ดตัวนี้ครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนจดไว้988อะไรเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้โค้ดตัวนี้ไปนะครับผมจะก๊อปไว้นะแล้วผมจะลองเปิดโหมดincognition ลองดูนะครับตอนนี้อาจารย์เห็นเป็นตัวไหนครับตอนนี้หน้าจอยังเป็นครูอยู่ครับท่านอาชีชาครับนี่ครับโอเค เปลี่ยนยังครับเปลี่ยนหรือยังเลยเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับโอเคครับอันนี้ผมลองเปลี่ยนบริบทนะครับสมมุติว่านี่คือเป็นนักเรียนเป็นหน้าจอของนักเรียนนักเรียนเขาจะเห็นอะไรทีนี้นะครับเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้นะครับก็ให้กดตรงเนี้ย Taduka Classroom ตรงเนี้ยนะครับแล้วมันจะมีที่ให้ใส่รหัสเนี่ยครับสำหรับนักเรียนให้ใส่รหัสห้องเรียนก็คือ S6 ตัวที่คุณครูสร้างไว้อะครับเอามาวางนะครับแล้วก็เข้าชั้นเรียนเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นห้องเรียนของคุณครู NPC ก็คือผมไม่ได้เปลี่ยนเนาะเนี่ยครับพอเข้ามานักเรียนต้องทำอะไรนักเรียนก็ต้องเลือกชื่อตัวเองนะครับผมเป็นผมสิทธิชาติเนี่ยก็คือต้องพิมพ์สักตัว2ตัวก่อนนะครับแล้วเขาจะออโต้ดรอปดาวน์ลิสต์มาให้ก็คือต้องพิมพ์สักตัวนึงให้เขาก่อนเนี่ยนะครับแล้วผมก็จะเลือกชื่อนี้ชื่อผมนะเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับนี่ผมก็จะเห็นว่าอ๋อคุณครูสิทธิชาติคุณครูได้มอบหมายงานให้ทำนะก็คือให้ไปสืบค้นว่าประเทศไทยเนี่ยมีกี่จังหวัดอย่างเงี้ยนะครับผมก็อ๋อผมสืบค้นมาแล้วนะครับผมก็คลิกเข้าไปที่งานแล้วก็เนี่ยครับมีแนบไฟล์ได้นะครับจันจรุนมีแนบไฟล์ได้นะครับนี่เป็น MP4 เป็น MP3 นะครับไฟล์ Word ไฟล์ PDF ไฟล์รูปนะครับแต่ขนาดไม่เกิน100เมกนะครับบน100เมกก็เยอะอยู่นะสำหรับการส่งงานนะครับโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้เข้าใจแล้วครับเพราะว่าไม่เคยเป็นนักเรียน นี่เราต้องเปลี่ยนบริบทเป็นนักเรียนนะครับโอเคผมส่งงานนะครับประเทศไทยกี่จังหวัดเนี่ยก็ส่งงานได้นะครับแล้วถ้าจะพิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมต้องส่งเป็นชิ้นงานไปใช่ไหมครับประมาณนั้นคือว่าผมอัพโหลดสักงานหนึ่งไปแล้วกันอัพโหลดรูปตลกไปเหมือนกันโอเคส่งงานยืนยันการส่งงานเรียบร้อยนะครับคอมเมนต์ตัวนี้เดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนคอมเมนต์มานะครับนักเรียนก็จะมาอ่านได้หรือว่าเราพิมพ์ตัวนี้ก็ได้77จังหวัดฮัลโหลค้างหมดแล้วคอมผมส่งไป2แบบเลยให้ครูเลยนะครับทีนี้เนี่ยนักเรียนเขาจะเห็นแบบนี้นะครับนี่คืองานของนักเรียนเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามอบหมายงานเนี่ยเราไม่ได้ส่งให้ทุกคนเนี่ย
ผมว่าเด็กมันจะมีเด็กที่เขาอ่อนกว่าเพื่อนทำนี้ได้นะครับสาในปัจจุบันว่ามากมากนะครับก็อาศัยงานที่มันให้นะครับอันนี้นะครับผมจะขอกลับไปที่หน้าจอของคุณครูเหมือนเดิมการนะครับเห็นหน้าจอของครูยังครับเห็นแล้วนะครับสวัสดีครับหลุดไปจังหวะไหนครับได้ยินผมไหมครับผมหลุดไปจังหวะไหนเอ่ยได้ยินค่ะครับได้ยินครับผมหลุดไปช่วงไหนครับเมื่อกี้นี่เองเป็นครูนะครับจะเป็นโอเคโอเคครับนี่นะอินเทอร์เน็ตของมันมีปัญหานิดนึงนะครับเพิ่มแล้วอ๋อนี่ไงครับทีมงานเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเพิ่มแล็บเนี่ยครับคือทีมงานของคาดูก้านะครับนะโอเคพอเรามาถึงตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแชร์จอต่อโอเคครับเนี่ยทีนี้พอเรามาตรงตรวจงานตรงนี้นะครับเราก็จะว่ามีนักเรียนเนี่ยมาคนแล้วนี่นะครับทำไมไม่มาเมื่อกี้ผมทำเป็นทดลองเหรอนายทดลองเหรอครับอันนี้ผมเองครับอ๋อโอเคแสดงว่าของผมไม่มาใช่ไหมแสดงว่าสิทธิชาติไม่ส่งงานใช่ไหมเนี่ยของผมทดลองใจร้ายมาใช่ไหมมาเนาะผมส่งงานตัวเองก่อนโอเคส่งงานละต้องรีเฟรชหนึ่งรอบโอเคต้องรีเฟรชนะครับของคุณครูต้องมาเฟรชตรงนี้นะครับถึงจะเห็นงานเป็นปัจจุบันทีนี้เราก็คลิกมาตรงตรวจงานตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูว่ามีใครส่งงานเรามาแล้วบ้างนะครับคลิกเข้าไปดูงานได้นะครับผมขอเก็บจอกันหลายจอมากตอนนี้เนี่ยครับเราเข้ามาดูอ๋อตรวจงานเสร็จแล้วสิทธิชาติตอบ17จังหวัดนะโอเคถูกต้องเลยให้ไป10คะแนนนะครับก็กดบันทึกข้อมูลไปนะครับสถานะก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับว่าตรวจเสร็จแล้วนะครับนี่ทดลองใจร้ายเนี่ยนะครับตอบ74จังหวัดนะครับยังไม่ถูกนะครับสงสัยยังไม่ได้อัปเดตตอนแยกจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะให้กำลังใจเด็กไปก่อนจะให้สัก8คะแนนอย่างเงี้ยนะครับใส่คอมเมนต์ไปนิดนึงว่าให้สืบค้นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเป็นปัจจุบันก็ว่าไปนะครับนี่ก็เราสามารถคอมเมนต์นักเรียนไปแบบนี้ได้นะครับจะเป็นการเรียนรู้2ทิศทางนะครับนักเรียนก็จะได้รู้ว่าเขาผิดตรงไหนเราเองก็จะได้ตามนักเรียนเป็นรายบุคคลได้นะครับซึ่งดีมากๆนะครับประมาณนี้นะครับยังไม่ให้คะแนนผมครับยังกดส่งด้วยครับส่งผมส่งแล้วหรือเปล่าอาจจะต้องรีเฟรชไหมต้องรีเฟรชสักรอบไหม
โอเคนี่สถานะเปลี่ยนแล้วครับครูโอเคนะครับก็ผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับและตอนนี้คือก็คือมีที่ก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ลองใช้ดูไปลองเล่นดูนะครับนี่เพิ่มงานได้เรื่อยๆนะท่านไหนเดี๋ยวเราเรียกก่อนนิดนึงนะครับสัญญาณน่าจะมีปัญหาหรือเป็นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับช่วงนี้แทนครับของอาจารย์ท่านอื่นเป็นเหมือนผมไหมครับพอสอเหมือนจะวันพอสอเหมือนจะผิดนิดนึงครับเดี๋ยวรอท่านสิทธิชาตินิดนึงเปิดไมค์สักนิดนะครับท่านสิทธิชาติครับไม่ทราบว่าฝนตกหรือเปล่าช่วงนี้ระหว่างรอท่านเพิ่มลาบสะดวกนะครับแกพูดคุยกันไปก่อนได้ครับสวัสดีคุณครูทุกท่านด้วยนะครับคือผมในฐานะตัวแทนผู้พัฒนาตัวทาตุก้าคลาสตัวทาตุก้าแคมป์ที่มีอาจารย์สิทธิชาติเพิ่งได้แนะนำการใช้งานเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับทาตุก้าคลาสนี้พวกเราครับก็เป็นกลุ่มนักศึกษานะครับครูที่เพิ่งจบมาใหม่ก็เล็งเห็นปัญหาที่เราพบเจอตอนที่เราฝึกสอนว่าเรื่องเกี่ยวกับการเช็คชื่อเรื่องเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนมันมีความยุ่งยากณจุดหนึ่งนะครับเราเลยตัดสินใจทำตัวแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ครูแล้วก็ตัวผมเองด้วยครับยังไงถ้าอยากได้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนี้สามารถพิมพ์ที่หรือแชร์โพสต์เข้าไปที่ใน Facebook Fanpage ของพวกเราได้เลยครับสอบถามครับท่านครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสอบถามครับน้องต่อไปเนี่ยพอเราใช้ต่อไปอย่างมันจะมีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไหมมีแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้พวกผมก็กำลังแบกรับค่าใช้จ่ายเซิร์ฟเวอร์ต่อเดือนประมาณ 30,000 บาทอยู่ครับโดยที่ไม่เก็บรายได้เลยใช่ครับตอนนี้พอกำลังหาทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐอยู่ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงครับแต่แน่นอนครับคงไม่ได้เก็บเยอะอะครับก็เข้าใจครับก็ถ้าเล็งเห็นก็ประมาณเรทราคาประมาณ69-80บาทนะครับต่อเดือนเป็นจำนวนตามยูสเซอร์ไหมครับหรือว่าจำนวนนักเรียนหรือว่าจำนวนไม่เลยครับก็จ่ายพอคือในแผนในอนาคตข้างหน้านะครับพวกผมจะจำกัดห้องเรียนให้แต่ละยูสเซอร์เนี่ยสร้างห้องเรียนได้ไม่เกินสักประมาณ8ห้องหรือ5ห้องนะครับค่าจะสร้างเพิ่มอาจจะต้องเสียเงินเป็นเงินรายเดือนประมาณ80บาทครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับได้ครับขออนุญาตถามต่อเนื่องครับถ้ามันมีจำกัดพื้นที่นะครับในเมื่อมียูสเซอร์เข้าไปใช้ไม่จำกัดห้องและจำกัดพื้นที่เป็นถึงว่าจำนวนเต็มการของข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้คือผมเปิดให้ฟรีอันลิมิเต็ดทุกอย่างเลยสามารถสร้างห้องเรียนไม่จำกัดผู้เรียนต่อห้องเรียนก็ไม่จำกัดด้วยนะครับแต่อันนี้ทั้งนี้ผมไม่แนะนำให้สร้างเกิน100ขึ้นไปเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกๆท่านนะครับเพราะว่ามันมีการเรนเดอร์เยอะ100นักเรียน100คนใน1ห้องมันค่อนข้างเยอะครับก
ถามครับครับถ้าหากว่าเราส่งคะแนนผิดนะครับสามารถให้ครูลบได้ไหมครับได้ครับผมได้เลยครับน้องพรีเมียร์ใช่ครับหมายเลยว่าครูให้คะแนนผิดไปแล้วเราก็ขอท้วงใช่ไหมขอท้วงว่าให้คะแนนผมผิดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คุณครูแก้ไขคะแนนใช่ไหมลูกขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงนะคะน้องแบงค์อาจารย์เพิ่มเล่าครับถ้าจำกัดไม่ว่าจะได้กี่ห้องตอนนี้ยังไม่จำกัดครับยังไม่จำกัดคือผมปล่อยให้ใช้ฟรีทุกอย่างแบบ unlimited เลยครับจะสร้างกี่ห้องนักเรียนกี่คนต่อห้องหรือจะให้นักเรียนอัปโหลดไฟล์เท่าไหร่ก็ได้ครับขอบคุณค่ะคือตอนนี้เหมือนเปิดให้สมมติว่าเปิดให้เต็มที่เนี่ยพอหลังจากมีการเก็บตังค์เนี่ยข้อมูลเดิมยังอยู่ไหมหรือว่ายังไงครับอ๋อยังอยู่แน่นอนครับ 100% ครับมันมีระบบออโต้แบ็กอัพอยู่ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงใช่ครับตอนนี้ดาต้าเบสของเราใช้เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับดังนั้นเรื่องความปลอดภัยในการสูญหายข้อมูลหมดห่วงแน่นอนครับเพราะว่าทางเซอร์วิสที่เราใช้อยู่มีการแบ็กอัพทุกวินาทีแบบเรียลไทม์ครับขออนุญาตถามต่อเนื่องครับเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันนะครับมันจะมีโครงการของสำนักงานเขตนะครับก็ถ้าสำนักงานเขตขอซื้อในลักษณะเหมาจ่ายหรือทำเป็นร่วมกันระหว่างพอพื้นที่ของกระทรวงของเขตเนี่ยก็แบ่งมาให้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับสามารถไปทำร่วมกันมีโอกาสที่ว่าคุณครูไม่ต้องจ่ายก็คือค่าไฟระบบซึ่งขออนุญาตว่ามีโอกาสถึงขั้นนั้นไหมครับครับหมายความว่าไม่ต้องมาเก็บเปิดเขตรับผิดชอบเหมาให้คุณครูไปเลยทางเขตมันจะได้อาจจะสนับสนุนท่านโครงการของท่านผมเห็นแล้วมันดีนะครับก็คืออยากให้มันเข้าสู่ครูขอบคุณมากครับครับเขตทำไม่ได้หรอกครูต้องระดับกระทรวงครับเป็นประมาณว่ามีสำหรับสถานศึกษาไหมครับอาจารย์เพิ่มรับขอบคุณคุณใช่อาจารย์ศิริชาติประมาณนั้นครับโอเคได้ครับขอบคุณคำถามจากคุณครูสุรศักดิ์มากนะครับก็ในส่วนของการให้โรงเรียนออกค่าใช้จ่ายให้ใช่ไหมครับในส่วนนี้เราก็มีการวางแผนไว้อยู่แล้วนะครับแต่อันนั้นจะเป็นแผนระยะยาวนะครับในระยะสั้นเนี่ยจะถึงก็คือเราจะทำเป็นในระดับห้องเรียนก่อนเมื่อระดับห้องเรียนมันมีความเสถียรมากพอแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทำแผนสำหรับโรงเรียนได้ก็คือโรงเรียนสามารถซื้อแอคเคาท์ไปแอคเคาท์หนึ่งแล้วครูเนี่ยคือถ้าอยากครูสามารถสร้างบัญชีแยกออกมาแล้วก็ใส่รหัสเหมือนที่นักเรียนนะครับใส่รหัสเข้าไปในห้องเรียนแต่ค่าครูครับก็แค่ใส่รหัสเข้าไปในโรงเรียนเพื่อใช้เซอร์วิสของโรงเรียนที่ซื้อครับประมาณนี้ครับอย่างนี้ก็เป็นยูเซอร์โรงเรียนเดียวหรือเปล่าครับสมมติใช่ครับเป็นยูเซอร์โรงเรียนครับครับโอเคพอจะเข้าใจแล้วครับพอจะมองภาพออกแล้วเนาะเราก็ได้หมดแล้วหลายท่านก็ใช้ในยูเซอร์โรงเรียนได้เลยอาจารย์ครับผมจะได้ส่วนลดไหมครับข้อนำเสนอรอท่านสิทธิชาตินำเสนอข้อมูลตอนนี้เขาเก็บจังเก็บหลังผู้อุดใช้ฟีเป็นครับของต่างผมยังจ่ายนี้ของคนไทยได้กันผมจ่ายไปแล้วมีกลุ่มนักเรียนทั้งหมดไหมครับไม่ลบทีละคนนะครับลบทั้งห้องเลยลบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็สามารถลบห้องเรียนได้ครับลบคาสครับไปลบห้องเรียนนะครับหมายว่าเราแอดชื่อนักเรียนทั้งปีไปลบโรงเรียนออกทั้งหมดลบสร้างใหม่เลยครับใช่ไม่มีใช่ไหมครับลบทีละคนใช่ไหมครับเพราะผมทำแล้วปรากฏว่าผมใส่ผิดแค่ผมก็เลยลบสร้างใหม่อัพใหม่ง่ายกว่าครับครูไพศาลใช่ครับครูไพศาลนำเสนอครับขอปุ่มลบทั้งหมดครับตะเกียบจะอยู่ตรงรายชื่อนะครับผมหมดแล้วนะครูใหญ่เดี๋ยวอันนี้คือหยุดบันทึกหรือยังครับบันทึกอยู่แล้วยังบันทึกอยู่ใช่ไหมครับโอเคอ่ะต่อได้เลยครับเดี๋ยวเข้ากับอาจารย์มีทีมงานเข้ามาด้วยนะครับทีมงานเขาจะได้ช่วยเราดู
ะครับหรือว่าเราจะหลักได้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็ฟีดแบ็กได้เลยเนาะสำหรับพี่เมียที่ถามว่าแล้วเกรดอยู่ตรงไหนนะครับเกรดจะอยู่ตรงคะแนนรวมนะครับเนี่ยเกรดอยู่ตรงคะแนนรวมซึ่งก็ตอนนี้ยังเป็นเกรดศูนย์เพราะว่าก็ยังคะแนนยังไม่ถึง50คะแนนเนาะก็ต้องแอสไซน์งานมาเรื่อยๆนะครับเกรดตัวนี้ก็จะใช้สูตรตัดเกรดที่ตามที่โรงเรียนไทยใช้นะครับก็50 55 60 65นั่นแหละนะครับจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยคะแนนรวมนะครับนะโอเคสำหรับเวิร์กช็อปเพื่อรับเกียรติบัตรจากทางห้องซูมจากกศิลานะครับก็คือนะครับให้ครูแคปรูปภาพนะครับรูปภาพที่1นะครับก็คือเป็นรูปภาพแคปเจอร์รูปภาพห้องเรียนของท่านนะครับตรงนี้นะการชั้นเรียนเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะบอกว่าจะแคปรูปตรงไหนนะครับกดเข้ามานะครับแล้วให้อาจารย์จำลองตัวเองเป็นนักเรียนคนหนึ่งนะครับเอาเลขที่หนึ่งนี่แหละจะได้ง่ายดีนะครับให้มีชื่อตัวเองอยู่ในนี้ด้วยเป็นนักเรียนด้วยนะครับก็แคปภาพนี้จำลองนักเรียนมาสัก5คน6คนก็ได้ครับกี่คนแล้วแต่เนาะหรือว่าจะใช้จริงเลยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับก็แคปเจอร์ภาพนี้1ภาพนะครับว่าอาจารย์ได้ทำตามจริงๆนะครับภาพที่2เนี่ยนะครับก็คือตรงมอบหมายงานนะครับมอบหมายงานมอบหมายงานตรงนี้นะครับว่าอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวเอาข้างในแล้วกันตรงนี้มันไม่เห็นอะไรกดเข้าไปข้างในเลยนะครับให้มาแคปตรงตรวจงานแล้วกันนี่แคปตรงตรวจงานแล้วกันภาพที่2นะครับว่ามีชื่อนักเรียนเสร็จแล้วแล้วก็มีการทดลองเล่นว่าตัวเองเป็นนักเรียนแล้วจริงๆนะครับสถานะตรงนี้ไม่เป็นไรนะสถานะตรงนี้อาจจะเป็นรอตรวจก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าให้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์แอสไซน์งานเป็นนะครับแล้วก็รู้จุดที่จะมาตรวจงานนักเรียนได้นะครับนี่ภาพที่2นะครับให้รวมไว้ใน1สไลด์ก็ได้แล้วก็ส่งเป็นรูปเดียวนะครับสำหรับคนภาพแรกอีกครั้งครับครับผมขออนุญาตเปิดภาพแรกอีกครั้งครับผมอันนี้ภาพที่2เนาะตรงตรวจงานนะครับภาพแรกก็คือตรงรายชื่อนักเรียนครับครูจรูญตรงรายชื่อนักเรียนอยู่ที่ห้องเรียนนะครับนี่ครับตรงนี้ซึ่งขอให้มันมีชื่อของตัวเราเองนะครับตัวของผู้ที่จะรับเกียรติบัตรเนี่ยให้เป็นนักเรียนคนแรกแล้วกันนะให้เป็นเหมือนกันหมดเนาะให้เป็นนักเรียนคนแรกเลยนะครับกดแก้ได้นะครับถ้าหากว่ามันไม่ใช่เนี่ยเรากดแก้ได้เลยครับเป็นชื่อเรานะครับนะเนาะแคปภาพนี้นะครับภาพที่1ภาพที่2เป็นภาพการตรวจงานนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยแอสไซน์งานให้เด็กเป็นแล้วแล้วก็รู้จุดที่จะไปตรวจงานให้นักเรียนได้นะครับ2ภาพนะครับเพื่อที่จะรับเกียรติบัตรครับผมสำหรับวันนี้ก็คงมีบางแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครูทุกท่านที่รับฟังนะครับสิ่งใหม่ๆที่ผมไปเจอมานะครับแล้วก็มาขอเอามาแบ่งปันนะครับก็มีแอดมินหรือว่าทีมงานเข้ามาร่วมรับฟังด้วยนะครับซึ่งก็ดีมากก็ขอให้ทุกท่านได้นำไปใช้นะครับคนไทยด้วยกันอุดหนุนกันนะครับแล้วก็ดีนะครับผมดูแล้วเนี่ยคือเป็นระบบที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ดีด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็คงมีแบ่งปันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสิริชาตินะครับในส่วนของการส่งงานนะครับก็คงจะชัดเจนนะครับทางไก่รับทราบนะครับผมทราบค่ะเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับเรื่องของเกียรติบัตรและวุฒิบัตรนะครับสถาบันนะครับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นการตรวจงานเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับก็เป็นไปตามที่ทางวิทยากรกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับก่อนการส่งทุกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสกับห้องตักกศิลานะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านบุญนาคขอบคุณทางวิทยากรครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้ดีๆจากวันนี้นะครับในสิ่งใหม่ๆนะครับก็เป็นเรื่องราว
ใหม่นะครับเหมาะสำหรับการเรียนการสอนนะครับผมก็ยังนึกคิดอยู่ว่าจะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณครูแบงค์มากนะที่มาเผยแพร่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับทีมงานของคนไทยทุกคนนะครับร่วมกันสนับสนุนนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจครูแบงค์นะครับโดยการกดเรียกชั่นรูปหัวใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็ช่วงนี้เช่นเคยนะครับสำหรับการขอบคุณทางวิทยากรแล้วก็ผู้ที่อยู่ที่นี่นะครับใครที่สะดวกเปิดหน้าจออยากขอบคุณครูแบงค์นะครับท่านศรีชาติสิทธินะครับโอกาสมาแล้วครับเรียนเชิญท่านที่สะดวกอย่าลืมนะครับภาพที่ท่านใช้สามารถประกอบกิจกรรมในการพัฒนาความก้าวหน้าของท่านใครที่ยังอยากมีโอกาสถ่ายภาพหรืออยากขอบคุณโอกาสมาแล้วครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะโอเคนะครับวันนี้68ท่านนะครับขอบคุณมากครับนับ1 2 3นะครับอีกสักหน้าหนึ่งนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ1 2 3โอเคขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนถามท่านสน.ครับท่านสน.เข้าสทร.สวท.ไหมครับ